สวัสดีครับกลับมาพบกับผมพี่ในออนไลน์สเตชันสกู๊ปกันอีกครั้งนะครับก็ดูเหมือนว่าช่วงนี้กระแสของเกม NFT นั้นดูจะเป็นเทรนด์ที่มาแรงและน่าจับตามองมากจริงๆฮะซึ่งปัจจุบันนี้ฮะมันก็มีคนให้ความสนใจอยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวรวมถึงยังมีเกมใหม่หลากหลายรูปแบบมาให้เกมเมอร์สายลงทุนทั้งหลายนั้นได้เข้าไปเล่นกันเป็นจำนวนมากและก็น่าจะเป็นเทรนด์การลงทุนที่ไม่อาจมองข้ามไปได้เลยล่ะครับสำหรับปี2022นี้ซึ่งสำหรับเกม MIA4 เองก็เป็นอีกหนึ่งเกมแนว MMORPG ฟอร์มยักษ์จากเกาหลีใต้ที่มีลักษณะเป็น Free Pay to Earn และรองรับการค้าขายไอเทมในเกมแบบ NFT ซึ่งก็กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยล่ะครับเพราะนอกจากจะสามารถเล่นเพื่อให้ได้เงินแล้วในฐานะของเกมมันก็มีภาพเสียงและองค์ประกอบต่างๆที่ดูดีเอามากๆรวมถึงสามารถเล่นเพื่อความสนุกสนานควบคู่กันไปได้อีกด้วยล่ะฮะและแน่นอนครับว่าสำหรับใครที่ติดตามพี่เอก Hard Locker รวมถึงเหล่าชาวแก๊งไซนัวก็จะเห็นนะครับว่าช่วงนี้พวกเขาเหล่านั้นกำลังโลดแล่นอยู่ในยุทธจักรของเกม MIA4 นี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วและมักจะเรียกเกมนี้ว่าเกมหลักถึงแม้ว่าเขาจะสตรีมเกมอื่นควบคู่กันไปด้วยก็ตามซึ่งภาพที่ชินตาเหล่าคนดูนะฮะก็คือพี่เอกและน้องๆในแก๊งมักจะมีวอลภายในเกมเป็นประจำทุกสัปดาห์และเจ้าตัวละครของพี่เอกนี้นะฮะที่มีชื่อว่าเขาชื่ออะไรตัวนี้ก็สามารถสร้างวีรกรรมไว้ได้อย่างมากมายอย่างเช่น1รุม10ที่พี่แกฮะโดนรุมแต่คนที่เข้ามารุมนั้นดันโดนตบตายกันหมดซะเองโดยที่ตัวละครของพี่เอกนั้นแทบจะไม่เป็นอะไรเลยหรือแม้แต่การเป็นหัวหน้าหมู่ทะลวงฟันรบรากับผู้เล่นต่างชาติอย่างโดดเด่นก็มักจะได้เห็นพี่เอกนะฮะทำอยู่เป็นประจำเลยล่ะครับก็เรียกได้ว่าตัวละครเขาชื่ออะไรของพี่เอกตัวนี้มันแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากจนไม่มีใครนั้นกังขาในความเก่งของตัวละครนี้แล้วล่ะฮะแต่ทว่าตอนนี้นะฮะดูเหมือนว่าพี่เอกของเรานั้นอยากจะไปปั้นตัวละครใหม่ดูบ้างเขาก็เลยทำการลงประกาศขายตัวละครเขาชื่ออะไรนี้ซึ่งตัวละครนี้ฮะก็เป็นตัวละครที่อยู่ในคลาสของนักธนูเลเวล115มี powerก็อยู่ที่ 189,208 คะแนนถูกลงประกาศขายเมื่อช่วงค่ำของวันที่18มกราคมที่ผ่านมานี้เองฮะโดยตัวละครนี้ฮะจะมีราคาขายอยู่ที่ 65,000 VMIX เครดิตซึ่งถ้าตีเป็นเงินจริงมันก็จะอยู่ที่ราวๆ 375,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าตีเป็นเงินไทยฮะมันก็จะสูงถึง 12.4 ล้านบาทกันไปเลยทีเดียวครับก็ต้องบอกว่าเอาเรื่องเลยละฮะสำหรับตัวละครเขาชื่ออะไรของพี่เอกตัวนี้ทั้งนี้ครับเจ้าตัวเกม MIA4 นี้มันก็มีระบบอื่นๆที่ส่งเสริมให้ผู้เล่นนั้นสามารถขายอาวุธและไอเทมในเกมรวมถึงตัวละครผ่านทางระบบ NFT ได้โดยสำหรับตัวละครนั้นมันก็จะมีเงื่อนไขอยู่เล็กน้อยครับว่าจะต้องเป็นตัวละครที่มีค่าพลังมากกว่า 100,000 ขึ้นไปเท่านั้นซึ่งหากมองค่าพลังของตัวละครเขาชื่ออะไรแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัวละครของพี่เอกตัวนี้มันมีค่าพลังที่สูงทะลุปลอดไปไกลแล้วเป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นด้านไหนๆก็ตามยังไงก็เอาใจช่วยพี่เอกนะครับสำหรับเส้นทางสายนี้ใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมแนวนี้หรืออยากจะเล่นเกม MIA4 ตามพี่เอกและก็ขายตัวละครใน NFT ก็ต้องบอกกันก่อนเล่นนะฮะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนก็ประมาณนี้ครับกับข่าวการขายตัวละครอย่างเขาชื่ออะไรของพี่เอกนี้ก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นตัวละครที่มีมูลค่าสูงเอาเรื่องเลยทีเดียวยังไงก็คงต้องรอมาดูกันครับว่าพี่เอกจะปั้นตัวละครไหนออกมาอีกบ้างก็ต้องติดตามกันไปยาวๆฮะกับเกมนี้ MIA4 วันนี้ก็หมดเวลาของผมในออนไลน์ Station Scoop ลงแล้วคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ